ในวิดีโอนี้เราจะมาเห็นหูเกี่ยวกับหอบพืชหอบพืชเราเอิ์น่าแอสมาเป็นกรณีหนึ่งที่เขาพบเห็นไล่พอสมควรอยู่นะห,หมอบอกว่าอยู่ในเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่บอกว่าอยู่ในผู้ชายหรือผู้หญิงมันสามารถเกิดได้ทุกกลุ่มอายุก่อนที่เขาจะไปบอกเรื่องตัวนี้เขาอยากให้ทุกคนมาเข้าใจเกี่ยวกับระบบหั่นใจของคนทัน่วกรเวลาที่เขาให้ใจเข้าอากาศจะเข้าทางหูดังและทางปังนี้ ลงมาห้าลดลมและลงมาหาปอดนี่คือปอดทางซ่องเบื้องอันนี้ก็คือปอดเบื้องขวาและตัวนี้ก็คือปอดเบื้องซ้ายต่อจากลดลมนี้ลงมานี้มันจะเป็นลอดปอดและสุดท้ายก็คือท้องลมอยู่ในลดปอดปกติมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เวลาให้ใจเข้าลดปอดนี้มันก็จะมีการคายอออกเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดได้ดีหอบคืชเป็นกรณีหนึ่งที่เกิดมีการอักเสบอยู่ไหน ลอดปอดนี้หรือว่ารดหลมุมเมื่ออดปอดเกินมีการอักเสบมันจะเหตให้พนังของรดปอดนี้เกินมีการคลายบวมแล้วเหตให้หูอยู่ในนี้มีการแคบลงและในคณะดเดียวกันมันก็จะเหตให้เกินมีคิสเลตอยู่ในนี้อกีกอันนี้ก็คือกรณีเป็นหอบพืชัน,นี้สเหตุที่เหตให้เกินมีหอบพืชนี้ยังว่าทันหูชัดเจนแต่ว่านกคุณครัวเพิ่นเชื่อว่ามันเกิดมาจาก ผมคุ้มกันหรือว่าปัจจัยกระตุน้นเช่นว่าเกินในการแพ้่ฝนละอองควนสัตว์ควันยาสูบหรือว่าทาุเคมีต่างๆตอนนี้จะเป็นปัจจัยกระตุน้นที่เฮให้เกิดมีหอบพืชภาพนี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดมีหอบพืชนั่นก็คือคนสัตว์ฝนละอองจากอากาศฝนละอองจากต้นไม้ต่างต่างควันยาสูบหรือว่าสภาพอากาศ เวลาห่ออกกกาลังกายหรือว่าการมีการซึมเสื้อไวรัสเข้าไปในห่างกายอันนี้ก็คือปัจจัยที่กระตุ้นเหตุให้เกิดหมีหอบคลื่นวันนี้เขามาเบิ้งว่าอาการคล้องหอบคลื่นนี้มันมีอย่างแดอันนี้ก็คืออดลมอันนี้คือปอดรอดปอดก็คือตอนนัวนี้หอบคลื่นนี้มันจะเกิดอยู่ในรดปอดอันนี้จะเป็นรดปอดที่ปกติตัวน,นี้จะเป็น กัมินกัมินของรถปอดแล้วตัวนี้ก็คือพนังของรถปอดเมื่อเกิดมีการอักเสบมันจะเห็นให้พนังของรถหล,ลมนี้ือวารถปอนนี้เกิดมีการเคลื่อนหมแล้วเห็นให้หูของรถปอดนี้เกิดมีการตีบเข้าและจะตีบเข้าเป็นลักษณะเป็นแบบนี้และในขณะเดียวกันมันจะเกิดมีคริสเลตอยู่ในนี้เมื่อเกิดมีคริสเลตอยู่ในนี้มันจะเห็นให้ห่างไกลพยายามขับคริสเลตตัวนี้ออกมาแล้วจะเห็นให้คนเจ็บ มีอาการไอเวลาลดปอดนี้มีการตีบเข้าเหดให้อากาศเข้าไปในปอดนี้ยากมันจึงเหตให้เกิดมีอาการให้ใจยากให้ใจไวเวลาที่เอาฟังนี้มันจะมีเสียงวีดเนื่องจากว่าหูอยู่ในหดปอดนี้มันจะน้อยมันจะเหดให้อากาศที่อยู่ในปอดนี้ออกมาได้ยากเพราะฉะนั้นความดันที่อยู่ในปอดนี้มันจะดันแหงกวัวเกาดังนั้นมันจึงเกิดมีเสียงวีด และตัวนี้ก็คืออาการทั่วไปคองหอบคืดแต่ว่าในกรณีที่เป็นหุนแหงถ้าว่ารอดปอดนี้มีการตีบเลยอากาศเข้ามาในปอดนี้มันบ่อไดเวลาเฮาฟังปอดจะมีเสี่ยงเคลื่อนข้องอาการนี้ลดลงแล้วก็จะเห็นให้เกินมีอาการขาดออกซิเจนเช่นว่ามีอาการกำแล้งวันนี้การเป็นป่วนี้เขาจะเป็นป่วแนวได้การเป็นป่วนี้ในหอบคืดเขาจะเป็นป่วโดยการใส่ยายาลอดปอดเนื่องจากว่า เฮาฮูแลว่าสาเหตุที่เห็ุให้เกิดมีมันห้านั้นก็คือลอดปอดมีการตีบเนาะเพราะฉะนั้นการปิดปัวเฮาต้องให้ยายะลรดปอดและเฮาหูแล,ล้วว่าเกิดมีการอักเสบเหตุให้อดปอดนี่เกิดมีการไข้บวมเพราะฉะนั้นเขาจะให้ยาต้านการอักเสบไปพร้อมกันส่วนยาตันเชื้อน,นี้ส่วนไหนเขาจะบ่ได้ให้เนื่องจากว่ารอบคืดนนี้มันจะบอได้เกิดมาจากการติดเชื้อ ดังนั้นเขาจะให้ยาตันเชื้อจนกลัวคนจะมีอาการเป็นปอักเสบปอดเขาจึงให้ยาตันเชื้อเพราะฉะนั้นการเป็นป่วยคันถ้าว่าคนเจ็บที่เป็นหอบขพืนหุนแหงเขาจะเป็นป่วยแบบนี้หนึ่งเขาจะเป็นป่วยโดยออกซิเจนก็คือประคับประคองเพื่อป้องกันบ่ให้คนเจ็บขาดออกซิเจนการเป็นป่วยออกซิเจนนี้เขาสามารถเป็นป่วยโดยหลายๆวิธีนั้นก็คือเขาสามารถให้ ออกซิเจนทางแงมดังอันนี้เขาเอานาเป็นเนโซแคนโนลาหรือว่าเขาสามารถใช้มาสก์ก็คือใส่ตัวนี้ตัวนี้เขาเอานาเป็นซิมพลมาสก์หรือว่าเขาสามารถให้ตัวนี้ตัวนี้มันจะใส่ตัวนี้มันจะเหนให้คนเจ็บได้หับออกซิเจนชุ่งกว่าตัวนี้และตัวนี้จะได้เหตให้คนเจ็บสามารถหับออกซิเจนชุ่งกว่าตัวนี้และตัวสุดท้ายนั่นคือเขาสามารถให้ตัวนี้ตัวนี้เขาเอานาเป็นซีแพ็ C-PAP ย่อมาจากคำว่า Continue Positive Airway Pressure ก็คือเครื่องจักตัวนี้หลังจากนั้นเขาก็จะให้ยา Bronchodilation ก็คือยายาลดปอดเขาเอานา Bronchodilation ยายาลดปอดที่เขาเลือกทำอีกนัก็คือ Salbutamol ซึ่งเขาสามารถให้ ด้วยการโหมหรือว่าเขาสามารถใส่ในรูปแบบที่เป็นซุปดมวันนี้คำว่าเบิงว่าวิธีการใส่ในในโบไลด์เสาร์ปมองนี้ก็คือเป็นรูปแบบยาโหมเขาจะผสมน้ำก็คือซอง5 4มิลลิลิตรแล้วใส่เครื่องจักรในการโหมโดยทั่วไปแล้วเขาจะโหมด้วยหลมแต่ว่าในคนเจ็บที่เป็นหุนแห้งเขาจะให้ออกซิเจนเป็นตัวโหวมเนื่องจากว่า ออกซิเจนก็เป็นิ่งที่คนเจ็บต้องการคือกันเพราะฉะนั้นเราจะให้คนเจ็บโฮมด้วยออกซิเจนในกรณีที่เขาบ่มีตัวโหมเขาสามสารถซต้ตัวที่เป็นซุปดุมมันจะมีลักษณะเป็นแบบได้อันนี้ก็คือ s ซอร์เบีทโหมที่เป็นหุ่นแบบที่เป็นซุปดุมอันนี้เขาต้องในตัวตัวนี้ตัวนี้เขาเอานาเป็นสเปเซอร์เนาะตัวนี้ป้องกันเพื่อว่าเวลาเขาบีบยาตัวนี้ มันจะเหตให้ความดันยาตัวนี้ออกมาแหงเขาใช้ตัวนี้เพื่อลดพอนความดันที่มาจากยาตัวนี้เหตให้คุณเจ็บซุบดมได้ง่ายอันนี้ก็คือเหตพ้นที่เขาหายเครื่องตัวนี้วันนี้ เครื่องหอมมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือนำอยาเราจะเอามาใส่อยู่ในวันนี้แล้วใส่เครื่องจักรหอมเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเราเอานาเป็น ized, เนบอ l ไล e ์เซอร์เบียทอมอลรือว่าเราใส่เป็นเนบ u l ไลเซอร์เนาะอันนี้ก็คือหุ่แบบที่ใส่ในการหอมหลังจากที่เราใหา้เซอรบียทมอลไปแล้วแต่ว่ามันบอ่ได้ตอบสนองเราสามารถให้ยาอะดรีนาลินอะดรีนาล n นก็คือเขาจะซักเข้าไปในกองนั่ง วิธีการซักก็คือเขาจะให้สุนจุดส่วนนึมิลลิลิตรต่อกิโลในรูปแบบที่เป็น1ใน1 000. นึ่งพันหนึในหนึ่พก็คือหนึ่งมิลลิกรามต่อมิลลิลิตรสูงสุดว่าให้กายสุญมิลลิลิตรถ้าว่าอาการบดีขึ้นเขาสามารถให้อีกครั้งที่ซ่องภายร่างที่เหาให้ไป15นาทีอันนี้ก็คือ ยาอะดรีนาลินสักข้อหนึ่กองนั้งยาอะดรีนาลินนี้มันมีหน้าที่ในะการเฮ็ให้บรนโคได้เฉื่นคือกันยาลดปอดได้คือกันยาตัวที่สามนั่นก็คือแมกนีเซียมแมกนีเซียมนี้เขาจะให้เป็นปัวหอบพืชคือกัน ซึ่งเขาจะให้ในปริมาณชุจ mm ุนึมิลลิลิตรต่อกิโลหรือ50มิลลิกรัมต่อกิโลให้เมื่อภายในสานาทีอันนี้ในหุ้มแบบที่เป็น50%อันนี้ก็คือวิธีการใช้แมกนีเซียม นอกจากนี้เขาก็ยังสามารถให้อามินโนเฟลินอามินโนเฟลินนี้เขาสามารถให้เป็นในรูปแบบเป็นไ v ีซึ่งขนาดก็คือเริมจาก5-6 5มิลลิกรัมต่อกิโลสูงสุดบอให้รก่3 0 0มิลลิกรัมให้ยังน้อยก็คือา0นาทีแต่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดนั้นก็คือต้องให้ภายใน1ชั่วโมงหลังจากนั้นเขาก็จะให้5มิลลิกรัมต่อกิโลทุกๆ6ชั่วโมงอันนี้ก็คือการให้ยา อะมินโนเฟลินต่อมาก็คือยาสเตียรอยยาสเตียรอยนี้เขาจะให้เพื่อลดพรการอักเสบยาที่เขาเลือกทำบิดนั้นก็คือแพเนสซอลอนแพเนสซลนก็คือ,อยาต้านการอักเสบวิธีการให้ก็คือเขาจะให้ทางปาก1มิลลิกรัมต่อกิโลให้ภายในสามห,าห้าหมือสูงสุดบอ่อให้กาย6 0มิลลิกรัมหรือว่า3มมิลลิกรัมใน คนเจ็บที่มีอญญายุ55ปีถ้าว่าคนเจ็บอาการมดีขึ้นเขาสามารถให้จนกว่าคนเจ็บมีอาการดีขึ้น ในกรณีที่คนเจ็บบอสามารถกินทางปากได้เขาสามารถให้ไฮโดรคอร์ติซอนแทนซึ่งไฮโดรคอร์ติซอนก็นคือเขาให้ทางไอวีขนาดให้ก็คือ4มิลล ok ิกรัมต่อกิโลทุกๆ4ชั่วโมงอันนี้เขาจะให้ในกรณีที่คนเจ็บบอสามารถที่กินแพดนิโซลอลนทำปากได้วันนี้ยาตาันเสือเขาได้บอกไปแล้วว่ายาตาันเสือนีน้เขาจะบอให้ในกรณีที่เป็นหอบขึ้นเนื่องจากว่า ฮอบคืดนี้มันบ่อดะไรเกิดมาจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเขาจึงบ่กให้ยาต้านเชื้อแต่ว่าเขาจะให้ยาต้านเชื้อในกรณีที่คนเจ็บมีอาการไข้หรือว่ามีอาการข้องอักเสบปอดเขาจะให้ยาต้านเชื้อในการปินปัวอันนี้ก็คือวิธีการปินปัวฮอบคืดหลังจากนั้นเขาก็จะติดตามคนเจ็บอย่างใกล้ชิดและให้สุขศึกษาให้พอแม่คนเจ็บให้คนเข้าใจเกี่ยวกับคนให้แหงอาการข้องฮอบคืด